สวัสดีครับผมอาจารย์ที่มีไลฟ์โค้ดจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมอรังสิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาไลฟ์โค้ดพื้นฐานการทำหน้าเว็บ Front End นะครับโดยการใช้ React แล้วก็ Next.js นะครับเพื่อทำหน้า C.R.U.D ข้อมูลนะครับก็คือมีหน้า R คือหน้า Read ข้อมูลนะครับมีหน้า C หน้าสร้างข้อมูลนะครับมีหน้าU นะครับอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็มีหน้า D นะครับเพื่อจะdelete ข้อมูลนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเรามาสร้างโปรเจกต์ของ Next.js กันนะครับซึ่งผมก็จะจำคำสั่งไม่ค่อยได้นะผมก็จะมาเปิดที่เว็บไซต์ของ Next.js นะครับที่ next.js.org นะครับแล้วก็ไปที่ get started นะครับแล้วก็ไปที่ installation นะครับคำสั่งในการสร้างโปรเจกต์ของตัว Next.js นะครับคำสั่งนี้นะครับ npx นะครับว่า create-next-app@latest นะครับผมก็เปิดคำรามพร้อมขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาปุ๊บผมก็จะไปที่ drive d แล้วกันนะครับแล้วก็คำพิมพ์คำสั่ง npx นะครับ create-next-app@latest นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะของตัว next นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับให้เขาขึ้นมาให้เราใส่ข้อมูลว่าโปรเจกต์เราชื่ออะไรนะครับผมตั้งชื่อว่า next นะครับC.R.U.D นะครับ C.R.U.D นะครับแล้วก็ TypeScript เป็น no ไปนะครับเราใช้ JavaScript กันนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็ default เลยนะครับขึ้นว่า success นะครับแปลว่าสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ของโปรเจกต์กันนะครับคือ next.js ที่เราใส่ไว้ตอนต้นนะครับใส่ไว้ตอนต้นนี้นะเข้าไปนะครับ cd วักเข้าไปครับ next.js แล้วก็มันจะเข้าVS Code นะครับด้วยคำสั่ง command line นี้นะครับ code จุดนะครับเพื่อเปิดตัวโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาใน VS Code นะครับตัวนี้โอเคมาแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเปิด command พร้อมขึ้นมาครับเลือก terminal นะครับแล้วก็เลือก new terminal นะครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็น command พร้อมนะจาก PowerShell เป็น command พร้อมนะครับโอเคแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับnpm นะครับ run dev นะครับในการ start ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Next.js ขึ้นมานะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการดูแสดงผลนะครับว่าถ้าเกิดเราแก้โค้ดของตัว Next.js ไปเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ยังไงนะครับผ่านตัว URL นี้นะครับแล้วก็ host port 3000 นะครับเราสามารถกด Ctrl และคลิกนะครับเพื่อเปิดไอเนี่ยนะครับตัวลิงก์นี้ขึ้นมาที่ตัวเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะโอเคมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าของตัว front end web นะครับที่เราสร้างขึ้นมาจากคำสั่งของตัว next create next app นะครับก็จะเป็นตัวตั้งต้นครับที่เราสามารถที่จะแก้ไขเพิ่ม source code ต่างๆเข้าไปนะเพื่อให้หน้าจอของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะครับตัวที่นะครับเขาจะมีเขียนว่าเนี่ยให้เราแก้ไขที่ไฟล์นี้นะครับ folder app/page.js นะครับจะเป็นไฟล์ที่แสดงหน้าจอนี้อยู่นะครับเราก็ไปแก้ไขกันนะก็ไปที่แอปนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้ตัว Next.js นะครับแนะนำให้ไปดูคลิป EP ก่อนหน้านี้ของผมนะครับจะมีขั้นตอนการใช้งานการเขียนอยู่นะครับผมก็จะมาแก้ไขที่หน้านี้นะครับลบทิ้งนะครับแล้วใส่เป็น RFC นะครับ React Function Component นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Hello World นะเซฟนะครับเสร็จปุ๊บกลับมาที่หน้าเว็บก็คือจะกลายเป็นแค่ Hello World แบบนี้นั่นเองนะครับผมซูมเข้ามานะโอเค Hello World เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นตัวไฟล์ที่เราสามารถที่จะเพิ่มนะแก้ไขนะครับนะเพิ่มพวก UI ต่างๆเข้าไปในหน้าเว็บของเราได้นะครับถัดไปนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์เข้าไปในโฟลเดอร์แอปนะครับจะเป็นพาร์ทซ้อนเข้าไปนะก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับตั้งชื่อว่า user นะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์ user นะครับผมจะใส่ไฟล์สร้างไฟล์ชื่อว่า page.js นะครับแล้วก็ใส่ rfc เข้าไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นหน้าจอของ user นะเซฟไปปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับกลับมาที่เบราว์เซอร์นะลองพิมพ์นะครับ slash นะครับต่อท้าย url นะ slash นะครับ user นะโอเคตัว routing หรือตัวจัดการผ่านของตัวเว็บเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการอ้างอิงจากตัวโฟลเดอร์นะครับว่าโฟลเดอร์ user เนี่ยอยู่ภายใต้แอปนะครับก็จะสามารถเข้าผ่าน slash user แบบนี้ได้นะแล้วก็หน้าจอของเราเนี่ยก็จะคืออยู่ในไฟล์ page.js อันนี้นะครับสำหรับหน้า user นี้นะครับผมจะให้แสดงรายการข้อมูล user นะครับที่ดึงข้อมูลจาก API มานะก่อนอื่นครับผมจะเปลี่ยนนะครับให้คอมโพเนนต์เนี้ยเป็น client ก่อนนะครับโดยการใช้เป็นคีย์เวิร์ด use client ด้านบนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้ component หน้าแสดงผลหน้านี้นะครับมันเป็นการประมวลผลที่ฝั่ง client เนาะเสร็จแล้วเนี่ย client ก็จะมีการเวลาที่เราโหลดหน้าใหม่ขึ้นมาปุ๊บหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีการไปดึงข้อมูลทุกครั้งนะครับมาแสดงผลอัปเดตทุกครั้งนะครับนะก็จะเหมาะกับฝั่ง client นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการสร้าง create update delete ด้วยนะเดี๋ยวพอมีการแก้ไขปุ๊บจะมีการแสดงผลที่หน้านี้ทันทีนะครับว่ามีการอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมจะทำการสร้าง state ก่อนนะครับอันดับแรกก็ต้อง import เพิ่มก่อนนะครับแบบนี้นะ use state นะครับก็ use state จะใช้ได้เฉพาะเป็นฝั่ง client ที่เป็น client component เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ประกาศ state ขึ้นมาครับ const นะครับการประกาศเนี่ยจะประกาศแบบเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวแปร2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ users นะครับตัว2คือจะเป็นฟังก์ชันนะครับ set user ก็คือจะเป็นตัวแปรของ user กับฟังก์ชันที่เอาไว้เซตค่ากับตัวแปร user นะครับเท่ากับ user state นะครับวงเล็บในวงเล็บนะครับใส่เป็นค่า default ตั้งต้นผมใส่เป็นปิกใส่เป็นวงเล็บเหลี่ยมอะไรเปล่าๆนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เรียก user effect นะครับimport เพิ่มด้วยนะ user effect use effect นะครับแล้วก็ use effect แบบนี้นะครับก็คือ use effect เดี๋ยวมันจะมีการเข้ามาทุกครั้งนะครับที่เราโหลดหน้าขึ้นมานะครับก็จะมีการเข้ามาลอง console log ดูก่อนก็ได้นะครับ console log use effect นะครับ save ลองกลับไปดูที่หน้าของเรากันนะครับนี่ก็ให้นะครับคลิกขวา inspect นะครับไปที่คอนโซลนะครับก็ลอง refresh ดูครับก็คือทุกครั้งที่เราโหลดหน้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเข้ามาที่ user effect 1ครั้งนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้เดี๋ยวเราจะมาทำการ fetch data จาก API กันแล้วก็เอามาใช้ในหน้านี้กันนะครับนี่คอนโซลเนี่ยที่เห็นก็คือจะเป็นส่วนที่เราแสดงผลจากคอนโซล log ตรงนี้นั่นเองนะครับถัดไปนะครับผมก็จะทำการเรียกฟังก์ชัน fetch นะครับเพื่อดึงข้อมูลมานะครับจากตัว API นะAPI นะครับจะเป็นเส้นนี้ครับเส้นนี้เลยนะจะเป็นเส้นที่ /api/users นะครับจากเว็บ melivecode.com นะครับจากเว็บไซต์นี้นะครับของผมเองนะก็จะเป็น data ข้อมูลของ user 12 คนนะครับที่จะดึงมานะครับมี ID แต่ละคนน่าจะมี ID f name นะครับชื่อจริงนามสกุล l name นะครับแล้วก็ username avatar ก็คือรูปภาพของ user นะครับโอเคที่ผมก็จะทำการใช้ฟังก์ชัน fetch นะครับ const นะครับ res นะเท่ากับfetch นะครับแล้วก็ใส่ตัว API เข้าไปpath นะครับ API คือpath นี้นะครับแล้วก็จุดนะครับden ไม่ต้องมีข้างหน้าสินะครับจุด den นะครับเปลี่ยนเป็น JSON ก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็จุดden นะครับ result นะครับเท่ากับแบบนี้แล้วก็เอาลอง console log ดูค่า result ดูครับนี่ผมลบทิ้งนี่ทิ้งก่อนนะไม่ใช่ละ save นะครับดูผลลัพธ์กันนะครับนี่มาแล้วเห็นนะครับว่าที่เรา fetch ข้อมูลมาจะได้มาเป็นลักษณะของ array ของ object ของ JSON นะครับแบบนี้นะทีนี้นะครับซูมนิดหนึ่งเลยนะเห็นป่ะนะครับเป็น array นะครับสามารถเปิดดูแต่ละ array ได้เลยแต่ละ object ได้เลยนะครับแต่ละ element ใน array ได้นะแบบนี้มี1 2 3ถึง12ทีนี้นะครับผมก็จะทำการเอาค่านี้นะครับไปเซตเข้าไปในตัว user นะครับก็ใช้คำสั่ง set นะครับ user ให้เราตั้งชื่อฟังก์ชันไว้ตรงนี้นะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เซตค่าให้กับตัวแปร users นะครับจะมาคู่กันเวลาเราสร้าง state ขึ้นมานะครับ set user ก็ใส่นะครับเป็น use ใส่เป็นresult นะครับโอเคsave นะครับเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะลองก่อนนะผมจะลองเอาค่าตัวแปรของ user นะครับที่เราเซตไปแล้วนะแสดงผลกันนะก่อนที่เราจะแสดงผลผมขอแสดงผลโดยการใช้ JSON นะครับตุด string gfile นะครับแปลง JSON เป็น string นะครับแล้วก็เอาตัว user มาใส่แบบนี้นะเซฟปุ๊บนะครับดูผลลัพธ์กันนะผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะได้ข้อมูลมานะครับออกมาเป็นแบบนี้นะก็ทีนี้เรามาลูปไล่ทีละ element ใน array กันนะครับเพื่อแสดงผลนะก็เดี๋ยวจะใช้เป็น url นะครับ มาครอบนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะให้ลูปนะครับโดยการใช้ user นะครับ .map วงเล็บนะครับแล้วก็ user แล้วก็เป็น arrow วงเล็บแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับเป็น li นะครับก็ผมขอใส่เป็น user username ก่อนนะครับ save นะครับมาไหมโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วทีนี้มันจะมีถ้าให้ดูนะจะมี warning นิดหนึ่งนะนี่นะครับ warning นะว่าถ้าเราใส่คีย์เข้าไปที่ตัวชายหรือตัวแท็กนะครับของที่เราลูปมาด้วยนะก็คือตอนเราลูปมานะครับเราสามารถใส่ได้หนึ่งโนดหนึ่งเอลิเมนต์หนึ่งแท็กนะครับก็ตรงนี้ใส่คีย์เพิ่มไปครับว่าให้เพื่อให้มันมีการความแตกต่างระหว่างตัวแท็กหรือตัวโนดนะครับในตอนลูปมาออกมานะครับผมใส่เป็น user.id นะครับลองดูซินี่จะไม่มีwarning มาแล้วนะครับเมื่อกี้ทีนี้นะครับถ้าสังเกตนะปกติถ้าเราใช้ li เนี่ยกับ ul เนี่ยมันจะมี bullet point โผล่ขึ้นมาด้านหน้านะครับอันนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องไปแก้ css นะครับที่มันมากับตัวโปรเจกต์นะครับให้ทุกคนเปิดไปที่ไฟล์ layout.js นะครับมันจะมีการ import ตัว global css มานะครับไปที่ global นะครับผมจะลบทุกอย่างทิ้งนะเหลือไว้แค่ตอนท้ายคือเรื่องของธีมว่าเป็นให้เป็นธีมสี dark นะครับผมลบทิ้งหมดเลยนะเซฟนะครับโอเคมี bullet point มาแล้วนะครับแบบนี้เลยถัดไปนะครับผมก็จะมาใส่พวกแท็กนะครับแท็กรูปภาพก่อนนะเพราะเราจะมีรูปภาพนะครับรูปภาพอยู่ในนี้นะเป็นอวตารนะครับนี่อวตารนี่นะผมขอใช้แท็ก img ก่อนนะครับนะ img เป็นแท็กของ html นะจริงเราใช้แท็ก image ของ next ได้แต่ว่าขอใช้ img ก่อนนะครับจะง่ายกว่านะ src เท่ากับuser.avatar นะครับซื้อมาไหมมาแบบใหญ่มากนะครับปรับขนาดหน่อยนะครับเป็นใส่เป็น high แล้วกันนะ high สัก75นะครับเล็กไป50แล้วกันแล้วก็ใส่ out นะครับคำอธิบายรูปนะเป็น user.username นะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสามารถใส่ผมก็ใส่ f name l name เพิ่มเข้าไปนะครับใส่คอลอนนิดหนึ่งโอเคนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงผลเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มนะครับให้สามารถที่จะใส่นะครับ create user ใหม่เข้าไปได้นะครับก็วิธีการก็ผมจะเริ่มจากสร้างลิงก์ด้านบนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลิงก์ของตัว next นะครับ import link นะครับแล้วก็ใส่ไปครับเป็นlink นะครับ create user แล้วก็ใส่ href นะครับเป็นslash user นะครับ slash create แล้วก็ save มาแล้วนะครับทีนี้ลองกดดูครับมันจะไปที่ path ของ slash user slash create นะซึ่งยังไม่มีนะครับเราก็ต้องมาสร้าง path เพิ่มก็คลิกขวา new folder ที่ user นะครับตั้งชื่อว่า create แล้วก็ใน create ก็สร้างไฟล์ชื่อว่า page.js นะครับแล้วก็ rfc มาเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็น create user โอเคมาแล้วนะครับก็คือจากหน้านี้นะครับสามารถกดคลิกมาหน้านี้ได้นะครับนี้เลยนะเหมือนเดิมครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น use client นะเพื่อให้มันเป็น client component นะครับเพราะเราจะเน้นเรื่องของการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคก็ทีนี้นะครับผมก็จะทำการใส่ฟอร์มเข้าไปนะครับใส่ฟอร์มไปเลยนะครับ form form นะในฟอร์มมีอะไรบ้างครับก็ขอเปิด API ก่อนนะจะใช้ API อีกเส้นหนึ่งครับซึ่งเป็นเส้นที่มีชื่อว่า API/user/create นะครับเส้นนี้นะรับนะครับเป็น post นะครับแล้วก็เป็นไม่ตอบเป็น post นะครับซึ่งปกติจะเป็น get นะที่เป็น post นะครับแล้วก็ URL นี้แล้วก็ body รับค่านะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวแปรนะครับ ใน Object นี้นะครับก็ผมจะให้ใส่แค่3อย่างพอนะครับ fnet name username นะจะได้ไม่ยาวมากนะครับในนี้นะครับผมจะให้ใส่เป็นinput นะครับinput แรกนะครับก็ใส่เป็น type นะครับเป็น text นะแล้วก็ placeholder นะเอาไว้ใส่บอกว่าอันนี้คือ input สำหรับอะไรก็ใส่เป็นอันนี้จะเป็นอันแรกเป็น first name ก่อนแล้วก็ใส่ id นะครับเป็น first name แล้วก็ name ติดกันสิf name สิจะได้เหมือนกับตัวแปรที่ตั้งไว้ในตัว API นะ f name แล้วก็ name เป็น f name นะครับแล้วก็ save มาไหมมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขอเมื่อกี้หายไปนะขอใส่เข้าไปใหม่ h1 นะครับเป็น create user มาแล้วนะครับ f name ต่อไปครับก๊อปมาเลยนะ f name แล้วก็ last name นะครับ l name แล้วก็ส่วนของ username นะครับท้ายผิด username อันนี้ username มาไหมโอเคมาครบแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือจะเป็นปุ่มนะครับก็เป็น button submit นะครับท้ายเป็น submit ทดสอบด้วยนะครับผมจะใส่ A B C ไปนะครับกด submit ปุ๊บนะครับมันจะทำการ refresh แล้วก็เอาค่าเนี่ยนะครับมาต่อท้ายเป็นพารามิเตอร์ของ URL แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น default ของการ submit form นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการ submit form นะครับโดยการใช้ฟังก์ชันของ JavaScript นะครับก็กลับมาที่โค้ดนะครับผมจะมาเพิ่มตรงฟอร์มครับเป็น on submit นะครับแล้วก็ใส่ชื่อฟังก์ชันคือ handle submit แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็มาสร้างฟังก์ชันนะครับอะไรตกไปโอเคนะครับเสร็จแล้วก็มาสร้างฟังก์ชันด้านบนนะครับ const นะครับ on submit เท่ากับแล้วก็เป็น event นะครับเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ข้างในนะครับเป็นevent นะครับ dot prevent นะครับ default นะครับแล้วก็ console log ดูค่านิดนึงครับ event นะครับจุด target จุด f name แล้วกันดูค่าของ f name จุด value ด้วยนะครับมันขึ้นอะไรของมัน on submitใหม่สิจะพิมพ์อะไรผิดนะโอเคนะครับทีนี้ก็มาลองทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับเราคอนโซลหลอกค่าของ fname ออกมานะครับ fname ต้องตรงกันกับตรงนี้นะครับที่เราตั้งชื่อ name ของตัว input ไว้นะครับให้ตรงกันถึงจะได้ค่ามานะทดสอบครับก็กลับมานี้จะลบเหลือแค่นี้นะครับon submit น่าจะพิมพ์ผิดนะ handle นะพิมพ์ผิดใส่เป็น handle submit ตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อฟังก์ชันผิดนิดนึงไม่เป็นไร save นะครับมาลองดูกันนะครับ inspect ดูนะแล้วก็มาใส่นะครับฟังก์ชัน handle นะครับ submit ด้านบนนะครับแบบนี้เท่ากับนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ event นะครับเสร็จแล้วก็ในฟังก์ชันนะครับเราจะใส่ event นะครับ dot prevent default นะครับเพื่อไม่ให้มันreload ตัวหน้านะครับตอนเรา submit นะครับแล้วก็ console log นะครับดูค่าของ event dot target นะครับdot fname.value กันดูว่า fname มีค่าเท่าไหร่นะครับจากฟอร์มที่ส่งมานะครับซึ่งต้องอ้างอิงชื่อให้ตรงนะครับจากการที่เราประกาศ name ของตัว input var fname เนี่ยก็ต้องอ้างอิงชื่อให้ตรงนะครับ fname เหมือนกันนะดูผลลัพธ์กันนะครับ inspect ดูนะครับconsole ลองนะครับ abc submit ปุ๊บได้ค่า a มาซึ่งก็คือเป็นค่าของ fname ก็คืออันแรกที่เป็น first name ของเรานะครับทีนี้ทำต่อครับก็พอเราได้ค่ามาปุ๊บนะครับผมจะเอาค่านะครับมาใส่ในตัวแปร data นะครับแบบนี้ data ก็เราจะทำการสร้างนะครับตัวเหมือนกับ body นะครับว่าจะใส่ส่งค่าอะไรให้กับ API บ้างนะครับก๊อปมาเลยนะก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น fname ให้มีค่าเป็น target event.target นะครับ .fname .value นะครับก๊อปมาเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ l name username email นะครับเดี๋ยวตรง password กับ avatar ก็ให้เป็นค่านี้ไปนะผมจะเปลี่ยนนี้นะครับเป็น l name เปลี่ยนนี้เป็น username นะครับแล้วก็เปลี่ยน email ก็เป็น email นี่โอเคก็ดูผลลัพธ์กันก็ได้ครับ console.data ดูกันนะกลับมาที่ฟอร์มของเรานะครับเปิด inspect ใหม่ลอง a b c อันนี้ username นะครับเราไม่มีอีเมลนะเพราะด้านมันเรามีแค่ f name l name แล้วก็ username นะครับลองใหม่โอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เราจะเตรียมส่งให้กับตัว API นะครับนี่น่าจะครบแล้วถัดไปครับเราก็จะมา fetch ข้อมูล fetch API กันนะครับ fetch นะครับใส่ URL ของตัว API นะครับจากตรงนี้นี่อันนี้นะครับก๊อปมาเลยนะแล้วก็ระบุ option นะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ get แล้วนะครับเราต้องระบุ option ให้ method เนี่ยเป็น post นะครับจากที่เราระบุ API บอกว่าเป็น post ก็ใส่เป็น post นะแล้วก็ใส่นะครับ headers นะครับเป็นแบบ object นะครับเดี๋ยวขอก๊อปหน่อยนะมันยาวนะครับก๊อปมาแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็น body นะครับก็ต้องเป็น string นะก็ต้องแปลงไอ้ตัวข้างบนเนี่ย data ให้เป็น string ก่อนนะครับด้วยฟังก์ชันของ json stringify นะครับ data แบบนี้แล้วก็จุดเด่นนะครับ res แปลงเป็น json นะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับ result ที่ได้มาก็เอามาล็อกดูก่อนนะครับ result save โอเคทีนี้ก็มาดูในหน้าเว็บเรานะครับลอง submit ดูนะ a b c submit นี่คือผลลัพธ์ที่ได้จาก API นะครับบอกว่า user with id 13 is created นะครับ status okay คือ user ถูกสร้างแล้วนะครับสามารถเช็คได้ครับจากเว็บผมนะครับเว็บผมก็นะครับจะมีตรง C.R.U.D นี่ครับ user C.R.U.D ตรงนี้เช็คได้นะครับว่าเพิ่มมาหรือเปล่าเพิ่มมาแล้วนะครับ abc นะครับตามนี้นะผมก็จะอย่างที่เห็นนะครับตัว API เนี่ยนะครับมันจะ return กลับมานะครับถ้าเกิดว่าสถานะโอเคแปลว่าปกตินะครับถ้า error คือมีปัญหาแล้วนะครับผมก็จะ alert message ขึ้นมาให้เห็นด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาที่โค้ดนะครับผมก็จะ alert กันalert นะครับ result นะครับจุด message นะครับเอาค่า message มาแสดงนะครับแล้วก็ if นะครับ status นะครับresult กับ status นะครับเท่ากับโอเคนะครับแล้วโอเคปุ๊บเราก็จะให้มันเปลี่ยนหน้านะครับกลับไปนะครับก็ขอใช้ window location นะครับ .href แล้วกันนะถึงกับไปหน้าuser นะครับกลับไปหน้าแรกของเราลองใหม่นะครับผมใส่เป็น x y z submit ปุ๊บก็ alert มาว่า user id 14 is created นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกของเราจะได้ x y z ออกมานะครับออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ต่อจากอันล่าสุดนะครับเป็นอันล่าสุดคืออันสุดท้ายนี้นะครับแสดงว่าสามารถ insert เพิ่มได้แล้วนะครับถัดไปนะครับผมจะมาทำ delete ต่อแล้วกันนะจะเป็นการลบนะครับก็ delete นะครับผมจะมาเพิ่มที่หน้า user นะครับหน้านี้นะก็จะสร้างปุ่มเพิ่มแล้วกันนะครับ button นะครับ button เป็น delete นะครับนี่ต่อท้ายนะครับ ปุ่ม delete ต่อท้ายนะครับนี่นะย้อนนิดนึงนะครับอันนี้ก็ใส่นะครับ on click นะครับก็handle นะครับ delete แล้วกันก็มาสร้างฟังก์ชันด้านบนนะครับเป็น const นะครับ handle delete นะครับยังไม่เสร็จนะก็จะใส่เป็นแบบนี้นะครับเรียกฟังก์ชัน delete นะครับวงเล็บใส่เป็นuser.id นะครับส่ง ID มานะครับก็อันนี้ก็จะรับ ID ด้วยแล้วก็ลอง alert เล่นๆก่อน alert ID ก่อนนะอันนี้เซตก่อน ID 14นะครับ ID 13นะครับก็จาก alert id ได้ id ปุ๊บใช่ไหมเราก็มาเรียก API อีกเส้นหนึ่งครับเป็นเส้น delete นะครับเส้นนี้นะครับ delete ก็ไม่ตอบเป็น delete นะครับbodyรับเป็น id แบบนี้ก็ทำเลยครับเป็น fetch นะครับแล้วก็ใส่ url เข้าไปนะครับแล้วก็ลูกน้ำใส่ option นะครับไม่ตอบเป็นอะไรครับ delete ถูกไหม delete นะนี่อันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะขอ copy มาจากอันนี้นะครับตัว header นะครับ copy เลยแล้วกันนะอันนี้header เป็น application json นะครับ content type แล้วก็ data ก็ใส่เป็น id นะครับมีค่าเท่ากับ id แล้วก็จุดเด่นนะครับแปลงผลลัพธ์ที่ได้เป็น JSON แล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็น JSON แล้วเนี่ยมาแสดงผลกันด้วยการ alert นะครับ alert ตัวผลลัพธ์คือ result นะครับ dot message แล้วก็อาจจะลองดูก่อนนะมาได้ไหม delete นะครับก็14 delete แล้วนะครับกด refresh ทีหนึ่งเนี่ยก็ delete ไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใส่นะครับให้มัน reload หน้าจอก็เป็น location นะครับ window นะครับ dot location นะครับ dot reload ได้นะครับโอเคลองดูนะ delete ปุ๊บ reloadโอเคหายแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะหรือจริงๆเราจะทำนี่เป็นฟังก์ชันเราเรียกก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรผมรีโหลดไปก่อนนะครับถัดไปนะครับเรามาทำในส่วนของการ edit การแก้ไขนะครับอัปเดตกันบ้างนะครับผมจะเพิ่มเป็นลิงก์ด้านล่างนี้นะครับลิงก์นะเป็น edit นะครับแล้วก็ตอนเลือกลิงก์ปุ๊บเนี่ยก็จะให้ไปที่หน้าเพจนะครับ slash นะครับ slash user นะครับ slash edit นะครับแล้วก็ slash ตามด้วย id นะครับของ user แบบนี้นะครับโอเคลองทดสอบดูครับเช่นกด edit นะครับที่คนแรกนะมันจะไปที่ slash user slash edit slash 1นะครับก็ซึ่งเรายังไม่มีหน้านั้นนะครับก็ให้มาสร้างนะครับในโฟลเดอร์ user นะครับสร้างโฟลเดอร์ edit นะครับแล้วใน edit เนี่ยก็ให้สร้างโฟลเดอร์นะครับเป็นวงเล็บเหลี่ยม ID แบบนี้นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้ค่า ID จาก URL แบบนี้ได้นะครับแล้วก็คลิกขวา new แล้วก็ page.js นะครับ RFC ขึ้นมาเลยครับโอเคแล้วก็เราสามารถใช้ props นะครับในการรับค่ามาได้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะตัวอย่างนิดนึงนะครับจากใน Next.js นะครับมันจะเป็นส่วนของ routing นะครับเป็น dynamic routing routes นะครับตัวอย่างคือแบบนี้เป็น JavaScript นี่นะครับเป็นพารามนะครับโอเคก็รับพารามมาพารามแบบนี้นะครับ แล้วก็นี้ขอใส่เป็น h1 delete user คือ edit user นะครับแล้วเดี๋ยวขอใส่ค่าเป็นพารามนะครับจุด id ไว้ก่อนนะครับซึ่ง id ต้องตรงกับชื่อไฟล์นะครับที่เป็นวงเล็บเหลี่ยม id นะเซฟปุ๊บนะครับลองดูนะหนึ่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่2 2ก็จะได้2มาเห็นไหมครับก็เดี๋ยวมาทำหน้านี้กันนะครับมาดึงค่ามาแสดงผลก่อนแล้วกันนะแล้วค่อย edit นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการ fetch ข้อมูลนะครับคล้ายๆเดิมนะก็ผมก็จะอันนี้ก่อนสร้าง state ก่อนนะครับ const นะครับแต่สเตจจะเป็น user คนเดียวนะ user แล้วก็ set user นะครับเท่ากับ use state นะครับเดี๋ยว import เพิ่มก่อนสิuse state นะครับวงเล็บใส่เป็นปีกาไปก่อนได้ไหมเป็นค่าว่างนะครับเป็น object ว่างๆลืมใส่ use client ด้านบนนะครับ use client โอเคทีนี้นะครับเราก็จะทำการใช้ user effect นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่โหลดหน้าขึ้นมานะครับเราก็จะ fetch ข้อมูลมาเลยfetch อะไรครับAPI ที่จะใช้นะครับคือ API เส้นนี้จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นเส้น get user แค่1คนนะครับคืออันนี้นะก๊อปมานะครับแล้วก็เราก็แค่ใส่นะครับต่อท้าย API /user/ ตามด้วย ID ก็เอาบวกนะครับพารามนะครับจุด ID ได้เลยนะแล้วก็จุดเดนนะครับเหมือนเดิมนะ less แทนเป็น JSON ก่อนนะครับแล้วก็เดน result นะครับคอนโซลล็อกดูก่อนเป็น result นะครับโอเคดูผลลัพธ์นะครับมาแล้ว refresh นะครับนี่มาแล้วนะก็ได้ข้อมูล user กลับมานะครับแล้วก็จริงเราต้องการแค่มันจะได้กลับมาครบนะ1 2 3 4 6ตัวแปรนะครับ7เลยนะบวก id ได้เป็น7นะครับผมก็จะเอามาใส่ในเซฟลงมาใน state user นะครับก็ใช้เป็น set user นะครับแล้วก็ user แล้วก็ result .user นะครับโอเคเสร็จปุ๊บนะครับผมจะทำการแสดงผลข้อมูลแล้วนะครับเป็นjson .stringify นะครับวงเล็บ user ดูผลลัพธ์กันมาแล้วนี่คือค่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาสร้างแบบฟอร์มกันนะผมขอก๊อปฟอร์มมาจากอีกหน้าหนึ่งของหน้า create นะครับก๊อปฟอร์มมาเลยนะก๊อปมาทั้งฟอร์มนะครับแต่จะเพิ่มโอเคอันนี้เดี๋ยวขอลบไปก่อนโอเคได้ฟอร์มมานะครับได้ฟอร์มมาแล้วเดี๋ยวจะข้ามมาใส่กันนะครับวิธีการก็ทำแบบนี้ครับvalue นะครับเท่ากับuser นะครับ .fname นะเพื่อไม่ให้ error นะผมจะใส่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเป็น fname นะครับcopy มาดีกว่าขอใส่ค่าตั้งต้นของเขาให้นิดหนึ่งนะก็ค่าตั้งต้นนะครับมันจะมีตามนี้copy ไปใส่ id ใส่เป็น0ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้เป็นค่าว่างไปก่อนนะเป็นค่าตั้งต้นของตัวค่าของตัวแปร user นะครับมันจะได้แบบไม่มี error เนาะเสร็จปุ๊บนะครับก็ผมลองกลับไปดูที่หน้านี้สิเนี่ยการมาแล้วนะครับผมก็ต่อเลย value นะครับเท่ากับ user l name นะครับเนี่ยมาแล้วนะครับ ออนเชนเดี๋ยวค่อยใส่ออนเชนนะอันนี้ก็ value นะครับ user จุดอันนี้จะเป็น username นะโอเคเราจะได้ค่ามาใส่นะนะครับเราจะมาใส่ on change กันนะครับในแต่ละ input นะก็กลับมาที่โค้ดนะครับเริ่มจากอันแรก f name นะครับ on change นะครับให้เป็นevent นะครับ arrow function มาแบบนี้แล้วก็เราจะเซตค่า user ครับด้วยฟังก์ชัน set user นะครับเราจะดึงค่า user เก่ามาก่อนนะครับแล้วก็เรียกแบบนี้นะครับวงเล็บปิดกาแล้วก็จุด user นะครับก็คือดึงค่าเก่าของ user มานะครับว่าจะเป็นค่าอะไรนะแล้วก็เอาเซตเฉพาะค่า f name อย่างเดียวนะครับ f name ให้มีค่าจะเป็น event นะครับ .target นะครับ .value นะเป็นการดึงค่าของตัว event นะครับที่เรามีการแบบ on change ไปว่าแก้ไขค่าอะไรไปนะครับในตัว input นะครับกลับมาดูที่โค้ดกันนะครับอันนี้จะแก้ไขได้แล้วนะครับซึ่งอันอื่นจะแก้ไขไม่ได้นะต้องใส่ on change ก่อนนะครับแก้ไม่ได้ก็ได้อันเดียวนะแล้วก๊อปมาเลยครับ on change มาใส่อันนี้เปลี่ยนเป็น l name นะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็น user name นะเราจะแก้แค่3ค่านี้นะครับจะไม่แก้ค่าอื่นนะโอเคก็จะแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะทำการเพิ่มนะครับ handle submit ด้านบนนี้นะครับ on submit นะครับใส่ฟังก์ชัน handle submit นะครับแล้วก็มาสร้างฟังก์ชันนะครับ handle submit ตรงนี้ const นะครับ handle submit จะเป็น event นะครับเสร็จแล้วก็ขอ console log ดูก่อนแล้วกัน console log นะครับค่าของ user ก่อนลืมใส่นะครับเป็น event นะครับ .prevent default นะไม่ให้เขา refresh หน้าจอเรานะครับโอเค submit ได้ค่านี้มาเสร็จแล้วก็เรียก API เลยครับก็ API จะเรียกจากfetch นะครับแล้วก็ดู URL นิดนึงไหนเอ่ยจะเป็นอัปเดตนะครับนี่ URL นี้นะครับแล้วก็ใส่แนบ body ไปนะครับก็ใส่ option นะครับ option มีอะไรบ้างก็จะมี method นะครับก็จะเป็นput นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอ copy มาจากอันนี้สินะครับ header นะครับนี่กินยาเลยขอ copy มานะแล้วก็ body ครับ body เนี่ยก็จะเป็น json.stringify นะครับแล้วก็ใส่ไป2ค่าคือใส่ไปเป็นค่าจาก user นะครับเข้าไปเลยนะแล้วก็เดิมครับจุดเด่นนะครับเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็น json แล้วก็result ที่ได้นะครับเอามา alert นะครับตัว result จุด message นะครับก็จะเป็นเนี่ย user with id is updated อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ผมก็จะทดสอบคร่าวๆนะการ submit โอเคเราจะแก้ไขอันนี้ผมตั้งให้แก้ไข12 record แรกไม่ได้นะครับต้องไปเพิ่มก่อนนะขอเพิ่มก่อน create user นะครับใส่ a b c submit โอเคกลับมาหน้าแรกนะครับedit นะครับเปลี่ยน a เป็น b b a b b c c d นะครับ submit แก้ไขแล้วนะครับกับหน้าแรกก็จะเป็น a b b c c d แล้วก็ว่าไปนะครับเปลี่ยนเป็นแบบ x y z นะ x y z x y z submit นะครับแบ็กกลับมาโอเคได้แล้วนะครับสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้นั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับการทำ C.R.U.D นะครับโดยการใช้ React นะครับบน Next.js นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ